สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยุ้ยกับพี่แมวนะคะก็จะพาทุกคนไปกินไปนอนกันที่เยาวราชค่ะในทริปนี้นะคะยุ้ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเดินชมบรรยากาศรอบๆเยาวราชณ์ปัจจุบันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะไปกินไปนอนกันที่ย่านเยาวราชไปใช้ชีวิตอยู่ที่เยาวราชกันเลยค่ะและอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ออกจากบ้านเราจะต้องเว้นระยะห่างสวมแมสแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะยุ้ยก็เข้ามาถึงที่พักของเราแล้วค่ะที่นี่ก็คืออาศัยแบงคอกไชน่าทาวน์นะยุ้ยก็จอดรถเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เข้ามาจอดรถตึกเดียวกับแอมไชน่าทาวน์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันนะคะไปเมื่อกี้นะคะก็คือขั้นตอนการเช็คอินเราสามารถเช็คอินที่เครื่องนี้ได้ด้วยตัวเองเลยสำหรับใครที่จองมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เราก็จะได้คีย์การ์ดมาแบบนี้ไปขึ้นห้องกันดีกว่าห้องเราอยู่ชั้น8ค่ะยุ้ยก็เข้ามาถึงในห้องพักของเราในวันนี้แล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบ City View เราอยู่กันที่ชั้น8เลยค่ะเข้ามานะเราก็จะเจอกับมุมนี้จะเป็นมุมแขวนเสื้อผ้านะคะวางกระเป๋าเดินทางได้แล้วก็มีตู้เซฟมีตู้เย็นค่ะแล้วก็ไปดูมุมต่อไปของห้องเรากันนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้เป็นมุมนั่งเล่นน่ารักมากเลยอ่ะดูสิตรงนี้แบบเป็นลายแบบไทยๆน่ารักก็เราก็จะเจอกับเตียงขนาดใหญ่ของเรานั่นเองใหญ่มากพร้อมหมอน4ใบด้วยกันนะแล้วก็ปลายเตียงมีทีวีนะคะสามารถสตรีม YouTube Netflix ขึ้นไปดูวันนี้ได้เลยค่ะวิวของเรานะคะห้องเราเป็น City View ใช่ไหมมาดูวิวกันวิวสวยมากข้างหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนเจริญกรุงนี่แล้วก็วิวข้างหน้าตรงนู้นไกลๆก็จะเป็นวัดสัมพันธวงศ์ค่ะถ่ายรูปออกมาคือสวยมากเลยมุมห้องตรงนี้นี่ข้างล่างก็จะเป็นถนนเจริญกรุงเลยข้างล่างเป็นห้างด้วยนะใช่ข้างล่างจะเป็นห้าง M China Townนั่นเองนะคะห้องนี้เขาก็จะตกแต่งสไตล์มินิมอลเป็นสีขาวแต่สลับกับลายไม้ต่างๆคือให้ฟิลที่อบอุ่นน่ารักมากๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากคือเมื่อกี้ยุ้ยให้พี่แมวถ่ายรูปออกมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกมุมนึงของห้องนี้นะคะที่จะพาไปดูนั่นก็คือมุมโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆนั่นเองปะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมโต๊ะทำงานเล็กๆนะคะน่ารักมากแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับเก้าอี้สีส้มแบบนี้เลยแล้วเราแต่งชุดสีฟ้ามาคือถ่ายรูปสวยมากจริงๆก็มานั่งทำงานตรงนี้ติ๊ง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 ได้เลยค่ะนี่ห้องน้ำเขาก็จะแบบแอบเซ็กซี่เบาๆนิดนึงเพราะว่าแบบเป็นกระจกแบบฟ้าๆอย่างนี้นะนี่ค่ะห้องน้ำน่ารักยังคงคอนเซ็ปต์มินิมอลเหมือนเดิมฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นหอสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็ข้างหลังอยู่จะเป็นกระจกขนาดใหญ่มากเห็นไหมเขาตกแต่งเป็นไม้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาเขียนว่าคัตเติ้ลบัตแล้วก็พวกแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรแบบเนี้ยถ้าต้องการใช้ก็ให้โทรไปที่เคาน์เตอร์ด้านล่างเลยนะคะเขาก็จะเอาขึ้นมาให้ค่ะเพราะว่าที่เนี้ยเขาค่อนข้างที่จะรักโลกอะงดใช้พลาสติกนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้มีไดร์เบาผมให้ด้วยส่วนห้องอาบน้ำนะคะก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้เลยเขามีฝักบัวนะคะแล้วก็มีพวกคอนดิชเนอร์แชมพูอะไรให้เรียบร้อยค่ะกระจกบานใหญ่มากเลยเนาะสวยด้วยอ่ะชอบสำหรับห้องนี้นะคะยุ้ยก็จองมาใน Pro Stay In Style ค่ะราคา 3,999 บาทนะคะ
ราคานี้ก็จะได้รับห้องพักแบบนี้เลยนะคะรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านด้วยกันค่ะแล้วก็ยังได้รับโฮเทลเครดิตนะสามารถเอาไว้ใช้ทานอาหารต่างๆในโรงแรมได้นะคะ999 บาทแล้วก็ยังได้รับเป็นเซตดินเนอร์หรือเซตอาหารกลางวันก็ได้ค่ะ2เซตด้วยกันและที่สำคัญเลยเลิฟสุดๆของโปรนี้ก็คือจะมี Happy Hour Free Floating นะคะสามารถดื่มเครื่องดื่มได้ไม่จำกัดในเวลา1ชั่วโมงเต็มค่ะเครื่องดื่มก็คือมีให้เลือกหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดแล้วแต่เราอยากจะดื่มอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะเอามาเสิร์ฟให้บนห้องพักของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนกันแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเดินดูบริเวณรอบๆโรงแรมแล้วก็ไปเดินดูเยาวราชด้วยค่ะว่าตอนนี้เยาวราชอ่ะหน้าตาเป็นยังไงบรรยากาศรวมๆเป็นยังไงบ้างนะคะก็วาร์ปลงมาในส่วนของแจมๆอิตาลีแอนด์บาร์แล้วนะคะที่เนี่ยเขาก็จะตกแต่งน่ารักมากๆก็คือยังคุมธีมความเป็นมินิมอลไม้ๆอยู่เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเซตอัฟเตอร์นูนทีที่เราสั่งมาค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะขนมเยอะมากเลยน่ากินทุกอย่างเลยอันนี้มีของคาวมีเป็นตัวแซลมอนด้วยเป็นถาแซลมอนแล้วก็มีสโคนมีบราวนี่ด้วยมีหลายอย่างมากแล้วเราก็สั่งชามานะคะเป็นชาเขียวนั่นเองนะคะกลิ่นหอมมากแบบตลบอบอวลมากๆเลยเดี๋ยวเรานั่งทาน afternoon tea กันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของที่เราจะใช้ตัวเครดิตโรงแรมนั่นแหละก็อันนี้เซตละ420ใช่ไหมก็จะหักออกจาก999นั่นเองค่ะเดี๋ยวยุ้ยไปทานขนมก่อนนะหิวมากแล้วอ่ะกินอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันทุกคนค่ะเซตอัฟเตอร์นูนทีอันนี้อร่อยทุกอย่างเลยชาหอมมากเลยเนาะใช่จะมีความแบบเป็นชาเขียวแล้วก็มีเป็นซ่าซ่ามิ้นมิ้นหน่อยๆ อร่อยมากอะตัดเลี่ยนพวกขนมอย่างเงี้ยได้ดีมากเข้ากันเวอร์อะชอบอันเนี้ยขนมตุรกีใช่สไตล์ตุรกีสไตล์มีถั่วด้วยเมื่อกี้เราหั่นแล้วมันหกพื้นไปครึ่งอันเสียดายมากเลย ขอเพิ่มได้ไหมบอกว่ามันหก อร่อยแล้วก็บราวนี่ก็อร่อยบราวนี่เขาบอกทำจากกากโกโก้เลยใครมาที่นี่อย่าลืมทานนะคะอันนี้เด็ดจริงมุมที่เรานั่งทานอัฟเตอร์นูนทีกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมกว้างๆแบบนี้เป็นมุมเอาท์ดอร์นะคะเขามีปลูกอะไรด้วยดูสิเต็มไปหมดเลยน่ารักมากเป็นสวนเลยนะคะตรงนี้น่ารักสุดๆไปเลยแล้วก็จะมีมุมในห้องแอร์ด้วยนะคะอยู่ข้างในข้างในก็คือจะเป็นโทนแต่งสไตล์แบบว่าไทยผสมจีนเพื่อให้เข้ากับเยาวราชนั่นเองน่ารักมากๆน่ารักมากๆที่นี่ถ่ายรูปสวยมากเลยเหมือนว่าเขาจัดองค์ประกอบต่างๆเพื่อเอาไว้ให้เราอะถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าใครไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถมาทานอาหารมาทานอัฟเตอร์นูนทีแบบยูก็ได้ค่ะแล้วก็มานั่งถ่ายรูปเล่นที่นี่ได้จ้าเดี๋ยวเรากำลังจะไปเดินเล่นถนนเยาวราชกันนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปที่แอมชัยนาทาวน์เลยค่ะอ้าวเขาปิดเขาไม่ให้เข้าทางนี้อ้าวประตูด้านหน้าทางนู้นทางนู้นเดินออกมาข้างหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้างแอมชัยนาทาวน์
จะเป็นโรงแรมที่เราพักอาซายโฮเทลอยู่ข้างบนห้างเลยถ้าคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็ไม่สังเกตเนาะก็จะไม่เห็นต้องเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะเดินไปวัดมังกรกันใช่แต่ว่าตอนนี้วัดปิดแต่เราจะเดินไปไหว้ข้างหน้าก็ยังดีค่ะปะเราก็เดินมาประมาณ100เมตรก็จะเจอกับ MRT สถานีวัดมังกรเลยค่ะนี่อยู่ใกล้มากอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อที่วัดมังกรนะคะเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะนี่ก็คือวัดมังกรหรือว่าวัดเล่งเนยยีนั่นเองค่ะก็วันนี้ปิดนะคะเขายังไม่เปิดให้เข้าไปสักการะข้างในแล้วก็ว่าอยู่ด้านนอกก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทะลุถนนแปลงน้ำไปที่ถนนเยาวราชกันค่ะในถนนแปลงน้ำเขาก็จะมีร้านขายข้าวร้านขายหูฉลามอะไรแบบนี้หลายร้านมีร้านน้ำเต้าหู้นี้ด้วยข้างหน้านู้นก็จะเป็นถนนเยาวราชแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะไปเดินของกินกันตรงนี้เขาก็จะให้กั้นกลวยแบบนี้แล้วก็ให้คนเดินได้ง่ายๆนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวรถเลยสองข้างทางก็จะมีขายของอันนี้จะเป็นบัวลอยนิ้วทองค่ะร้านนี้ขายขนมหวานสวีทไทม์ร้านนี้ขายอะไรอ๋อลังนกพวกเต้าทึงร้านนี้ขายเกี๊ยวซ่าไดมารูค่ะปลาหมึกไหมกินไหมปลาหมึกอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็นี่มีร้านเกี๊ยวซ่าด้วยนี่ไงร้านก๋วยจั๊บนายเอ็กเอาเกี๊ยวซ่าหมู5ชิ้นค่ะร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าเกี๊ยวซ่าไดมารุมีทั้งเกี๊ยวซ่าหมูแล้วก็เกี๊ยวซ่ากุ้งอ๋อเราซื้อปุ๊บเดี๋ยวเขาค่อยเอาไปทอดให้ไม่ได้ทอดทิ้งไว้แล้วก็มีกุ้ยช่ายด้วยไส้ผักไส้หน่อไม้ไส้มันแก้วไส้เผือกไส้เห็ดมีจัดชุดหนึ่ง5ไม้50เอาหมูปิ้งชุดหนึ่งค่ะไม่เอาค่ะอันนี้จะเป็นร้านหมูปิ้งหมูจ๋าเยาวราชนะคะชุดหนึ่ง50บาทมี5ไม้ค่ะนี่เลยปิ้งกันตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างเยาวราชนะคะชื่อร้านว่าน้องกายแอนน้องก้าวคนต่อคิวเยอะมากดูปลาหมึกเขาสิหนวดใหญ่ๆบุ้มๆเลยอ่ะน่ากินเวอร์เปิดถึงกี่โมงเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันโหขายดีมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเรามีอาหารเย็นอยู่ที่โรงแรมใช่เราก็เลยจะซื้อแค่จุกจิกจุกจิกจุกจิกไปนั่งกินนะคะปะไปดูเดินสำรวจต่อค่ะปะนี่ก็จะขายเกาลัดเยอะมีเต็มเลยสองข้างทางตรงนี้ใช่ที่เราจะเดินไปพวกสำเพ็งอะไรปะใช่ไหมเนี่ยอ๋อเข้าไปทางศาลเจ้าพ่อหมาตรงนี้จำได้แถวๆนี้ที่เขามีขายผลไม้กันเยอะๆอ่ะผลไม้แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่ได้คือขาเช่าแต่ก่อนเนาะที่เรามาสมัยเป็นหนุ่มสาวอ่ะสมัยก่อนอ่ะสมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเดินจากนี่ไปสะพานพุทธด้วยอย่างเลิศมาเดทกันไงมาเดทเยาวราชพี่แมวพาเดินไปสะพานพุทธไปขึ้นรถกับหัวยุ้ยก็มาเดินสำรวจถนนเยาวราชนะคะตอนนี้ก็คือประมาณใกล้ๆ6โมงแล้วร้านก็จะเปิดแต่ว่าไม่ได้เปิดเต็มแน่นเหมือนเดิมเพราะว่าตามร้านอาหารนะคะบางร้านเขาก็ไม่ตั้งโต๊ะให้นั่งเลยนะแบบว่าให้ซื้อกลับอย่างเดียวบางร้านก็มีโต๊ะให้นั่งแต่ว่าก็มีแค่นิดหน่อยอ่ะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ดีตรงที่ถนนตรงนี้เขามีกลั้นกลวยนะคะก็คือเราสามารถเดินซื้อของอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะสมัยก่อนที่ยุ้ยมาเขาไม่มีไอ้พวกกลวยอะไรพวกนี้กั้นก็บางทีรถก็เบียดเข้ามานี่อันนี้1ไม้ปลาหมึกคนเยอะมากคิดว่าถ้าอยู่กินคือต้องรอนานมากแน่เลยเดี๋ยวเราไปหาซื้อกับรัฐกันค่ะมาเยาวราชก็ต้องกินกับรัฐใช่ปะปะได้มาแล้วค่ะกับรัฐอันนี้ครึ่งโล140บาทของร้าน
อะไรเนี่ยเกาลัดดีๆเดี๋ยวเรากลับที่พักของเรากันดีกว่าก็เดินทะลุถนนแปลงน้ำกลับไปเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะไปทานดินเนอร์แล้วก็ฟรีโฟลว์ดิ้งของเรานั่นเองป่ะก็กลับเข้ามาที่โรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มานั่งทานอาหารกันอยู่ในส่วนของแจมๆนั่นเองค่ะนี่ก็คือจะเป็นอาหารของเรานะก็จะมีให้เลือกแอปเปไทเซอร์กับจานหลักนะคะก็คือได้คนละ2จานนั่นเองก็เริ่มจากเมนูนี้อันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้นะคะเมนูจานหลักของเราวันนี้ก็จะเป็นตัวสปาเกตตี้กะเพราเป็นกะเพราทะเลเห็นไหมทะเลมาทั้งทะเลเลยแล้วก็อันนี้พี่แมวเลือกมานะคะก็จะเป็นเหมือนแบบข้าวแล้วก็มีหมูอ่ะเหมือนขาหมูประมาณเนี้ยแบบ3ชั้นนุ่มๆดูสิน่ากินมากเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นแอปเปไทเซอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสวิงโลมีกุ้งแบบอันนี้คือไม่ได้ทอดอันนี้แบบเป็นทอดแล้วก็มีแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ยูเลือกมาก็จะเป็นเลมอนกราสฟรายชิคเก้นก็คือเป็นไก่ทอดนั่นเองก็เหมือนเขายำๆเบาๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะบีบมะนาวปึ๊บลงไปอย่างนี้นะคะและนี่ก็คือเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะคะในแฮปปี้อาวนั่นเองค่ะเยอะแยะมากมายมีหลากหลายชนิดเลยก็สามารถสั่งได้ไม่จำกัดเลยนะคะในเวลา1ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้บนห้องแบบนี้เลยค่ะนี่เขาก็ซีลมาอย่างดีเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็แยกน้ำแข็งมาแล้วนะวันนี้เราก็จะสั่งสักกี่รอบดีคะคุณผู้ชายก็สัก4รอบนี่ก็ได้ทั้งคืนแล้วเนี่ยนี่ก็คือคุ้มมากแล้วนะเราว่าเนาะคุ้มมากๆแล้วอะตอนเช้านะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เยาวราชนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้เราลงมานั่งทานอาหารเช้ากันนะคะนี่ก็คือสั่งอาหารกำลังจะสั่งอาหารนี่เขาก็จะมีให้เราติ๊กนะคะเลือกเมนูก็คือให้เมนคอร์ส1จานแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกสลัดโทสต์แล้วก็พวกน้ำผลไม้ต่างๆชากาแฟแล้วก็ติ๊กเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราส่งให้เขานะคะเดี๋ยวก็จะมาเสิร์ฟตรงนี้นั่งอยู่ที่เดิมเลยที่เดิมกับเมื่อวานคือตรงนี้เราชอบมากบรรยากาศดีมากจริงๆนี่ก็จะเป็นอาหารเช้าของเราในวันนี้นะคะอันนี้เป็นของพี่แมวค่ะจานนี้อเมริกันเบรกฟาสต์นะคะแล้วก็ของยุ้ยค่ะเป็นข้าวต้มหมูนั่นเองยุ้ยสั่งสลัดมาด้วยแล้วก็มีขนมปังนะคะเขาบอกว่าตัวนี้อร่อยมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันจ้านั่งทานข้าวกับบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะเรานั่งอยู่outdoorข้างนอกอะไม่ร้อนเลยนะใช้ได้เลยค่ะตรงนี้บรรยากาศดีมากเป็นไงบ้างอาหารเช้าอร่อยมากคือเขาไม่ได้เป็นแบบเมนูแบบบุฟเฟ่เยอะแยะอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าคือเซตที่เขาจัดมาให้ก็คืออิ่มกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ที่เมื่อกี้อยู่บอกว่าขนมปังใช่ไหมที่บอกว่าเอ้ยไปอ่านรีวิวมาแล้วเขาว่าอันนี้อร่อยคืออร่อยจริงๆมันจะนุ่มๆเนาะแล้วก็ข้างนอกมันจะกรอบเขาเรียกว่าอะไรนะซอโดโดอะไรสักอย่างใช่ใช่เป็นโดอร่อยมากแล้วก็ในชุดอเมริกันเบรกฟาสต์ที่เขาจะมีตัวมันฝรั่งกดเลิฟ
ให้ความสนใจนี่คืออร่อยมากจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คือวันที่อะไร15กันยายนเป็นวันครบรอบที่อาศัยไชน่าทาวน์เนี่ยครบรอบ1ปีพอดีเมื่อกี้พี่เมเนเจอร์เดินมาบอกว่าวันนี้ครบรอบ1ปีมาถ่ายรูปให้ด้วยนี่เป็นรูปคู่นะคะนานๆจะมีรูปคู่ พี่เขาบอกไม่รู้จะเบี้ยวหรือปลายเอาสรุปเบี้ยว แต่ก็น่ารักดีแล้วก็มีขนมให้เอ้ยน่ารักเป็นฟอร์จูนคุกกี้ใช่ค่ะน่ารักมากดูรูปนี้สินานๆจะมีรูปคู่สักทีนึงนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ยุ้ยมากินมันนอนอยู่ที่เยาวราชนะคะแล้วเราก็มาพักกันที่อาศัยไชน่าทาวค่ะที่นี่นะก็คือจะเป็นที่พักตกแต่งสไตล์แบบมินิมอลมากๆอยู่ใกล้ MRT จอดรถสะดวกสบายนะคะแล้วก็อาหารอร่อยที่นอนสบายสุดๆและโดยเฉพาะนะที่ยุ้ยมาพักในโปรสเตย์อินสไตล์นะคะราคา 3,999 บาทเนี่ยได้ห้องพักใช่ไหมได้เครดิตโรงแรมอีกและก็ยังได้ฟรีฟลอร์ดิ้งด้วยนะคะก็คือดื่มเครื่องดื่มไม่อั้นสายดื่มต้องชอบแน่ๆเลยค่ะหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปที่เพจของอาศัยไชน่าทาวก็ได้หรือว่าเดี๋ยวยุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากเพจ Follow Me ตามฉันมาแล้วก็ IG ของยุ้ยด้วยค่ะ Follow Me ยุ้ยนะคะไปติดตามกันได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย